ครับกับขุนศึกเล็กครับโอ้โหวันนี้นี่นะฮะการทุกของเรานี่เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างโกโก้ภาค2นี่เป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็รัดกุมมากกว่าเดิมครับก็ไม่ออกมัวก็เลือกออกเอาครับก็ไม่เหนื่อยครับไฟนี้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยใช่ครับแต่ว่าเจ็บขาเจ็บมากครับแต่ว่าเจ็บขานี่มันเป็นช็อตยังไงฮะจังหวะทีแรกโดนเลยใช่แต่พี่เขาแบบจังหวะเข้าดอกแรกแล้วก็โดนเจ็บเลยครับเจ็บโดนศอกพี่เขาโอ้เตะไปโดนศอกเขาใช่ครับใช่ครับโอ้มีหน้าแล้วก็ไม่อยากยกขาเลยครับแต่ว่าแรงไม่หมดแต่ว่ามันยกไม่ได้มันยกไปมันก็เจ็บเจ็บหน้าแข้งใช่ครับแล้ววางแผนแล้วเจ็บหน้าแข้งแล้วเปลี่ยนแผนไหมก็คุมไปเรื่อยๆครับก็ออกโต้ไปเรื่อยๆครับครับก็ไม่ได้ออกมั่วครับก็เลือกออกเอาครับนะจนกระทั่งมาถึงในช่วงของยกที่2ยกสองนี่เราต่อยเปรี้ยงเขาซุบไป2ครั้งใช่ครับจังหวะมาตรงแล้วก็หุกซ้ายครับโดนปลายคางครับก็ลูกนี้ก็ซ้อมมาเป็นลูกทีเด็ดเลยว่างั้นใช่ครับลูกนี้เข้าไปนี่มั่นใจขนาดไหนมั่นใจมากครับว่าน่าจะผ่านได้แต่ว่าก็ไม่ประมาทครับเพราะว่าช่วงยก3โดนก็วืบวาบเหมือนเดิมโดนแล้วก็มึนเหมือนกันก็มึนเหมือนงานเพราะเขาพยายามที่จะเล่นเหมือนงานช่วงกลางยก3โดนมาที่เขาก็เหมือนแบบเห็นดาวเยอะมาก แต่ยังไม่เห็นขนาดต้องลงครับจะว่าไปแล้วเนี่ยภาค1กับภาค2อันไหนมันยากกว่ากันก็ภาคแรกยากกว่าภาคแรกยากกว่าใช่ครับเพราะว่าไม่รู้จักพี่เขาเลยเขาว่าพี่เขาจะมาแบบไหนครับจนกระทั่งถึงภาค2นี่เลยได้ทำการบ้านมาบ้างแล้วใช่ครับแต่ก็ยังถือว่ายังยากอยู่อ่ะยากครับเพราะว่าพี่เขาประดูประสบการณ์ดีกว่าเยอะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยครับเกรงไหมตื่นเต้นมากครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ครับโอ้ครับผมนะก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับกองเชียร์ของคุณศึกเล็กวันนี้มาเยอะมากเลยครับมาเยอะเหมือนเดิมครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังใจก็สำคัญที่สุดครับเราต่อยวันลุมพินีมาครั้งละ3รอบแล้วครับ3รอบชนะหมดทั้ง3รอบเลย3รอบเลยครับตอนนี้วางแผนยังไงก็อยากจะต่อยวันลุมพินีไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปต่อยวันที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นแชมป์โลกเหมือนพี่ๆคนไทยครับโอ้ก็คือวันใหญ่ไปเลยว่างั้นใช่ครับนะฮะแล้วมวยไทย5ยกนี่ยังไงฮะเลิกก็ยังหรือว่ายังครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับถ้าจัดก็ต่อยครับอ๋อครับผมตามนั้นถ้า5ยกนี่อยากชิงแชมป์ฮะก็อยากเป็นแชมป์อีกสักเส้นครับเวทีไหนดีครับน้องก็ได้หมดเลยครับนะการที่เป็นยอดมวยดาวรุ่งของทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเกรงไหมฮะก็เกรงครับเพราะถ้าผมแพ้ไปมีคนรอซ้ำเติมเยอะครับเป็นอย่างนี้ใช่ครับเยอะมากด้วยนะฮะแต่ปีนี้ได้ดาวรุ่งไปแล้วครับปีหน้านี่เล็งไปถึงแบบยอดมวยอย่างนั้นเลยไหมใช่ครับก็มาเกินครึ่งทางครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับกับผมขอบคุณมากครับคิดว่าอายุ17แล้วได้รางวัลเยอะขนาดเนี้ยมันมีความกดดันไหมก็มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับหลายคนถ้าแพ้ไปก็รอซ้ำเติมเหมือนน้องผมไปที่แล้วที่แพ้ไปครับก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับน้องชายโดนอะไรบ้างโดนทุกอย่างก็บอกว่าเจอของกินเข้าไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไฟนี้เขาก็บอกว่าจะมาน็อกผมทุกคนก็บอกว่าผมจะโดนน็อกครับไฟนี้แต่ก็ทำให้เขาเห็นแล้วครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิดครับวันนี้พี่โกโก้นี่เขาสร้างความลำบากใจอะไรให้กับเราก็หมัดครับก็มีหมัดมีสอบแค่นั้นครับแต่วันนี้คือเรารัดกุมมากกว่าเดิมใช่รัดกุมแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้คิดว่าถ้าไม่เจ็บหน้าแข้งยกแรกคิดว่าปิดบัญชีได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมเตะถีบไปพี่เขาก็มีอาการแต่ว่าผมยกไม่ขึ้นอ่ะครับพี่น้ำหนักก็เลยเบาไปหมดเลยจุดนี้เลยนะจุดที่เจ็บหน้าแข้งเลยนะใช่เจ็บมากครับฝ่าย FC ช่วยติดตามไฟหน้านะครับน้องชายครับก็ฝ่าย FC ทุกคนช่วยติดตามคุณศึกเล็กไปเรื่อยๆครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับครับ